ามถึงวาเลนไทน์หน่อยค่ะครับทำไมเป็น before วาเลนไทน์เพราะว่าวันที่14กุมภาครับล็อกคิวผิดครับก็คือเราก็ล็อกแหละ14อย่างเงี้ยเขาก็บอกเราล่วงหน้าแบบ2เดือนแล้วนะบอกว่าล็อกด้วยนะล็อกด้วยนะปรากฏว่าเราล็อกคนเดียวอีกคนติดลืมล็อกก็เลยเป็นคิวละครไปนะครับผมเราก็เลยต้อง before Valentine ครับคนบอกให้เราล็อกใช่ครับพูดเลยฟ้องเลยเนี่ยฟ้องเลยเขาบอกให้เราล็อกเราก็ล็อกแต่เขาไม่ได้ล็อกครับผมแล้วยังไงมาโป๊ะกันตอนไหนว่าเอาหนูลืมเลยนั่นแหละก็อาทิตย์2อาทิตย์ล่วงหน้าครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเราจริงๆเราก็รักกันทุกวันอยู่แล้วนะฮะเราก็ทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดของเราอยู่แล้วครับผมแค่วันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันสากลที่เขาต้องแสดงความรักนะครับผมแต่จริงๆเราก็รักกันทุกวันอยู่แล้วปีนี้มาในคอนเซ็ปต์แบบไหนคะคอนเซ็ปต์ปรับปรับไม่มีอะไรก็ปีนี้ก็คือเราก็พอเรารู้ว่าเราวันจริง14เนี่ยเราไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็เลยจองดินเนอร์ไว้เท่านั้นเองไม่มีอะไรตึกสูงตึกสูงใช่ครับวิวสวยวิวสวยคนกับวิวเลยสวยกันคนอยู่แล้วครับไปคิดหน้าแล้วพี่มาคนอยู่แล้วก็กำลังนึกภาพเขาอยู่เมื่อกี้ปึ๊บสวยสวยไม่มีเลยก็มีดอกไม้นั่นแหละครับแล้วก็มีอะไรอ่ะก็พาไปใช้เวลาด้วยกันดินเนอร์ครับผมก็นั่นแหละเซอร์ไพรส์ป่ะเซอร์ไพรส์ไม่มีเลยครับจริงๆหลายคนรอลุ้นเซอร์ไพรส์คู่เราเหมือนเทศกาลก็ต้องหลายคนตกใจกับรูปที่ลงแล้วมันเลื่อนดูไม่ครบก็คิดว่าอ้าวขออนุญาตอ๋อจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นนะแต่ว่าไม่ได้ลงแล้วคนรู้ทำไมไม่ปล่อยออกมาไม่IG ลับ IG ลับเพราะคนลุ้นตั้งแต่ตอนมันเกิดอ๋อครับนั่นน่ะเราก็ลุ้นกันต่อไปผมเองก็ลุ้นเองเหมือนกันนะครับว่าฮะวันนี้มันจริงๆมันก็ได้ทุกวันแหละเนาะเราเดี๋ยวเราก็หาจังหวะอยู่ครับเอาจริงๆตอนแรกที่ล็อกว่าเป็น14เราจะมีแบบใหญ่กว่านี้อ๋อไม่เราก็เป็นอย่างนี้แหละใช่เป็นแผนนี้อยู่แล้วแผนนี้อยู่แล้วแต่หลายคนคาดหวังว่าถ้าแบบหมากหอนี่ต้องยิ่งใหญ่แน่นอนอ๋อโอ้ยไม่ใหญ่หรอกอย่าคาดหวังครับอย่าคาดหวังบางทีเราก็อยากทำอะไรที่มันซิมเปิลบ้างก็ได้เคยมาอะไรฮะน้องไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็แฮปปี้มากๆแล้วที่เราได้อยู่เขาแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันเราก็แฮปปี้มากๆกุหลาบช่อนั้นพิเศษยังไงพิเศษตรงที่สั่งล่วงหน้า1อาทิตย์นะครับเท่านั้นแหละไม่ก็คือเราก็เนื่องในโอกาสพิเศษเราก็ดอกไม้นั้นก็คือร้านที่น้องชอบประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็จัดสวยๆให้เขาเท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในห้องอยู่เลยน้องก็เอาไปจับจัดการต่ออะไรอย่างเงี้ยต้องมีสตาฟเก็บสตาฟเหรอเราสตาฟในรูปภาพแล้วมีแพลนไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมคะมีครับนี่คือชาวมีกำลังถามเที่ยวได้มีครับคุณรักคุณเลทริปอีกไหมคะหรือว่ายังไงสบายเข้าป่าเดี๋ยวทริปหน้าก็ต้องไปสบายหน่อยครับสบายต้องไม่ใช่ฟังดูไม่ดีเลยไปสบายฮะไปที่สบายไปแบบสบายตัวสบายใจนะครับเขากลัวว่าจะพาเขาไปกลัวเขาจะแบบบ่นอีกหรือเปล่าอ๋อไม่กลัวเขาลุยอยู่แล้วเขาไปได้ทุกที่ครับอย่างล่าสุดที่ณเดชน์บอกว่าคู่เราจะมาแต่งก่อนคู่เขาบอกให้เราแต่งไปก่อนเลยเขาบอกเหรออืมเดี๋ยวดูคู่นั้นเถอะเดี๋ยวปรับเหมือนกันเดี๋ยวดูฮะเขาโยมมาเป็นที่คู่เรานะเขาบอกว่าน่าจะเป็นคู่แรกในเจนนั้นเหรอจ้าไม่ใช่ว่าเรามีความรักเหรอจ้าณเดชน์เหรอหัวเราะนำนะไม่รู้อ่ะปรับเดี๋ยวแย่งกันอีกอย่าพร้อมกันแล้วกันพร้อมกันคุยกันไหมว่าแบบเฮ้ยก่อนหลังผู้ชายคุยกันอะไรเงี้ยถามแบร์ก่อนแป๊บนึงไม่ได้คุยมั้งไม่รู้เหมือนกัน
บไม่มีแซวกันมั้ยพอเวลาที่แบบคนเขาแซวกันว่าเอ้ยคู่ไหนคู่ไหนอะไรเงี้ยก็มีแซวมีแซวบ้างเมื่อไหร่ยังไงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับแซวกลับมั้ยเราก็แซวก็เหมือนกันเราก็ถามเหมือนกันครับผมเราก็จริงๆเพื่อนผู้ชายเราก็ต้องคุยกันหน่อยอ่ะเนาะในเมื่อมันถึงแบบเขาเรียกว่าความรู้สึกจุดๆนึงแล้วเราก็ต้องลองปรึกษากันหน่อยแต่เขาแอบบอกไหมว่าแบบเอ้ยเขาก็ทำงานได้ไหมทำแทนก่อนอ่ะถ้าทำไมมาถึงคิดว่าเป็นณเดชน์กับยาย่าแต่งคนเขาทำไมเหรอทำไมถึงรู้สึกว่าเป็นเขาเขาก็อิ่มตัวไงเขาก็แบบถึงจุดเขาบอกว่าเขาต้องมากล้นเลยนะเออเขาก็ล้นเหมือนกันก็นั่นแหละอาจจะแบบเอออย่ามาพร้อมกันแล้วกันเออเปล่าก็จะตอบยังไงอ่ะว่าไร้ๆกันผมก็ไม่รู้เอาจริงๆแต่ว่าคือเราก็มองเห็นว่าคือเขาก็พร้อมแล้วอ่ะแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างแล้วก็เราก็ดูรักกันมากๆจริงๆแล้วก็ดูเขาแฮปปี้มากๆอ่ะนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันใกล้กันมากอ่ะเราก็เชียร์คู่เขาเราก็เป็นแฟนคลับคู่เขานะครับก็สวยหล่อฮะเออไม่ต้องรีบมั้งไม่ต้องรีบมั้งรอได้ใช่ไหมคะรอได้ยังไงก็ได้คู่เขาก่อนก็ได้ใช่ดูทำไมครับคู่เราก่อนก็ดีคู่เราก่อนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันหมดปีนี้ไหมต้องตอบยังไงอ่ะมีคิดไว้ว่าปีนี้ไหมนี่มันต้นปีเองนะเรามีเวลาไม่แต่งก็ขออ่ะปีนี้กดดันกดดันมากเป็นหมายกดดันละมีแพลนแพลนอะไรแค่นี้แหละแค่นี้แหละทริปต่อไปหรือเปล่ากลัวหลุดความลับหรือเปล่าอะไรนะครับกลัวหลุดความลับหรือเปล่ากลัวหลุดความลับหรือเปล่าใช่คนทุกคนย่อมมีความลับนะเป็นของตัวเองนะฮะเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะฮะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ